สวัสดีครับ Pantech ME นะก็ตัวนี้ระบบการทำงานมีเดี๋ยวจะอธิบายฟังครับมี L Auto 100B นะครับก็ L นี่คือล็อกปุ่มกดนะครับขึ้นฟิล์มได้นะครับแต่ล็อกปุ่มกดไว้นะครับไม่สามารถกดได้นะครับผมรันเนี่ยจาก L มา Auto นะครับ Auto เนี่ยก็คือเป็นโหมด Auto กึ่งอัตโนมัติของกล้องตัวนี้นะครับเราปรับf stop นะครับกล้องเลือกสปีดให้นะครับในช่องมองจะผมเปิดฝาเลยเนี่ยในช่องมองจะมีเป็นสปีดชัตเตอร์ให้นะครับประมาณนี้ครับผมปรับ f นะครับแสงจะลดคอยตามลงมาอันนี้คือสปีดชัตเตอร์นะครับดูใหม่ปรับ f ลงนะครับเหลือสปีด8ก็จะช้าลงมา4ครับประมาณนี้ครับ2ครับจากออโต้ไปแอลหรือออโต้มา100เนี่ยครับต้องกดเดือยสีขาวนะครับเดือยสีขาวตัวนี้นะครับกดแล้วหมุนนะครับถ้าไม่กดมันจะล็อกไว้มันหมุนไม่ได้นะครับหมุนกดแล้วล็อกกดแล้วหมุนนะครับมาที่100สปีด100กับสปีด B นะครับ100เนี่ยคือจะวิ่งสปีด100ใช้งานในขณะที่ถ่านหมดนะครับไม่มีฐานนะครับทีเนี้ยมันจะใช้งานยังไงเราก็ไปเปิดแอปมือถือนะครับไปฟิกค่าสปีดไว้ที่100นะครับแล้วให้กล้องให้แอปมือถือเนี่ยเลือกค่า f stop ให้เรานะครับณแสงปัจจุบันนะครับมันก็จะเลือกแล้วก็ปรับ f ตามเท่านั้นเองนะครับนี่คือสปีด100ก็จะวิ่งแค่สปีด100เท่านั้นตามแนวตรงนี้ก็จะเป็นบอกสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเวลาเราขึ้นฟิล์มเนี่ยไฟมันจะมีแท็บสีส้มขึ้นมาให้เราเห็นว่าตอนนี้เราขึ้นฟิล์มอยู่นะอะไรเงี้ยพอกดทิ้งไปหายเห็นนะครับตัวนี้คือตัวเลขรับฟิล์มนะครับต่อไปเป็นชัตเตอร์ B ครับชัตเตอร์ B ก็คือไว้ถ่ายแสงไฟรถยนต์ถ่ายตอนกลางคืนใช้ขาตั้งกล้องกับสายหน้าชัตเตอร์นะครับกดเปิดค้างลักษณะนี้ครับนี่ครับลักษณะนี้ปล่อยมันจะปิดกดค้างเปิดพอนเอานิ้วปล่อยมันจะปิดนะครับอันนี้ควรจะใช้ขาทั้งกล้องกับสายลันชัตเตอร์นะครับตัวนี้คือตัวเลขรับฟิล์มเมื่อกี้ผมเปิดฝาหลังไปแล้วนะมันรีเป็นศูนย์ละเห็นไหมเราขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็เริ่มเดินมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการใส่ฟิล์มนะครับสอนวิธีการใช้งานด้วยนะครับอธิบายตรงนี้ก่อนมาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะมีปรับ ISO คือตรงนี้นะครับคือต้องดึงวงแหวนมันขึ้นนะครับดึงวงแหวนนะครับเนี่ยลักษณะนี้ดึงแล้วหมุนนะครับ ISO ก็จะหมุนตามนะครับสมมติเราใส่ฟิล์ม200นะครับแล้วก็ตั้งไว้200ISO เนี่ยต้องห้ามลืมตั้งเลยนะครับเวลาใส่ฟิล์มอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ากล้องจะประมวลผลหรือวัดแสงให้เราผิดเพี้ยนถ้าเราตั้งไม่ตรงนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับชดเชยแสงนะครับด้านบนนี่คือบวก 1บวก2นะครับอันนี้คือ normal ด้านล่างคือลบ1ลบ2นะครับเช่นยังไงนะครับพี่จะแนะนำว่าเวลาเราถ่ายกล้องนะครับตอนวันนะครับถ้าสปีดต่ำกว่า60เราอยู่ที่ f11 นะครับเช่นอย่างนี้นะครับเปิดไฟช่วยสมมติลักษณะนี้นะครับอ้าวอยู่ที่15คือสปีดต่ำกว่า60พี่ไม่อยากแนะนำให้ใช้เพราะว่า1เลยคือมือใหม่ครับแล้วก็มือมันยังไม่นิ่งพอนะครับก็เลยไม่อยากแนะนำให้ใช้ต่ำกว่า60หรือจะลองใช้ก็ได้แต่แนะนำให้มือนิ่งกว่ามือนิ่งหน่อยนะครับเพื่อรูปที่ออกมามันจะได้ไม่เบลอแล้วก็ไม่ไหวนะครับลักษณะนี้สปีดอยู่ที่8นะครับก็ปรับ f ให้มันน้อยลงนะครับ f น้อยเปิดกว้าง f มากมันจะแคบนะครับอยู่ที่11นะครับอยู่ที่สปีด30นะครับพี่ปรับ f ปึ๊บ8มันก็ขึ้นมา6360แล้วเห็นไหมพอปรับอีกคลิกหนึ่งหรือ2คลิกเลยก็ได้ f4 เลยนะครับ f4 มันจะขึ้นมา250อย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วถือว่าถ่ายได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยสมมุติเราปรับ f4 แล้วมันก็ยังอยู่ต่ำกว่า60อยู่ดีนะครับมันก็จะมีตัวช่วยคือชดเชยแสงตัวนี้ที่พี่บอกนะครับแล้วก็บวก 1 บวก 2สมมตินะครับในช่องมองในช่องมองเป็น15นะครับชดเชยแสงไปบวก1
เป็น30บวกอีก1เป็น60เป็น125ถ้าโดนไฟก็จะเป็น125เห็นมั้ยชดเชยแสง2ตบนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือชดเชยแสงลบนะครับสมมติตอนนี้30หมุนไปคลิกนึงปึ๊บเหลือ15หมุนอีกคลิกนึงเหลือ8อันนี้คือ2สต็อปนะครับตัวเลข1ตัวเลขคือ1สต็อปพอเลื่อนไป1ตัวเลขก็คือ1สต็อปเลื่อนไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเซลล์ทัมเมอร์นะครับเซลล์ทัมเมอร์ก็เวลาเราทำใช้งานก็ขึ้นฟิล์มนะครับง้างออกมานะครับแล้วก็เขี่ยเซลล์ทัมเมอร์ก็จะทำงานตามเวลามันประมาณ10วิพอสื่อมันก็จะลั่นอัตโนมัติโอเคมีอะไรอีก ISO นี้ห้ามลืมตั้งเลยนะครับแล้วก็การถอดเลนส์นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่กล่องไปแล้วจะถอดเลนส์กับกล้องแยกกันนะครับการถอดเลนส์ก็กดนะครับกดตัวนี้หมุนซ้ายออกมานะครับปึ๊บมันจะมีเดือยตัวนี้อยู่คิดถึงความเป็นจริงนะครับเดือยเนี่ยมันจะไปค้ำกับไอ้รูตัวเนี้ยของเลนนะครับเพื่อให้มันล็อกกันไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะถอดเราต้องเอาเดือยบุกลงไปนะครับไม่งั้นมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยกดละหมุดนะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับสีส้มนะครับของเลนกับสีส้มของตัวบอดี้กล้องให้มันตรงกันปึ๊บมันจะเป็นเขี้ยวมันอยู่พอตรงแล้วหมุนขวาครับให้มันดังแกรกอันนี้คือล็อกแล้วประมาณนี้นะครับเลิกใช้งานทุกครั้งเนี่ยแนะนำให้ปรับตัว L นะครับล็อกปุ่มกดด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวการขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะ2จังหวะแกรกแกรกเงี้ยอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดพอเปิดเนี่ยพร้อมใช้งานไฟจะติดละเราก็ปรับมาเป็นออโต้กดเครื่องดึงไฟมาละถ้าเราปิดก็ดันก้าขึ้นไปไฟดับเห็นมั้ยพอเรากดมันก็มาพอเราดันก้ามาแล้วกดไฟขึ้นมาละโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็การใส่ฟิล์มแป๊บนึงมาต่ออันนี้คือฟิล์มเสียแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการใส่ฟิล์มในกล้องฟิล์มให้ดูซื้อฟิล์มมานะครับเราก็มาซื้อฟิล์มเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกเลยก่อนจะใส่ฟิล์มก็ได้ครับตั้ง ISO ก่อนกันลืมนะครับตั้งไปเลยเท่าไหร่สมมติซื้อฟิล์ม100มาตัวนี้ฟิล์ม100นะครับพี่ตั้ง ISO 100นะครับจึ๊บหมุนไปที่100เห็นมั้ยเอ่ยอันนี้คือ ISO 100ตั้งให้ตรงนิดหน่อยโอเคแล้วก็ขยับจากนั้นเนี่ยเปิดฝาหลังก็คือง้างก้านกอฟิล์มคือตัวนี้ครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาดึงอีกจังหวะหนึ่งครับปึ๊บฝาหลังเด้งออกมาจังหวะนี้คือดึงนะมันจะเป็นเหมือนสปริงไว้เนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จุกลงล่างนะครับจุกของฟิล์มลงล่างไปเลยนะครับให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับดูตามไปนะแล้วก็หางของฟิล์มเนี่ยนะครับก็บิเกี่ยวเข้ากับร่องต่างๆของด้านขวาของกล้องนะครับเนี่ยเกี่ยวลงไปเลยครับยัดลงไปให้แน่นที่สุดนะครับรูไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราถนัดยัดลงไปให้แน่นที่สุดไม่ต้องไปกลัวเปลืองนะครับจากนั้นเนี่ยพอยัดแน่นปุ๊บเราลองขึ้นฟิล์มดูครับขึ้นฟิล์มมันเลื่อนนะปึ๊บสังเกตนะครับหนามเตยกับร่องของฟิล์มเนี่ยให้มันเข้าล็อกกันอย่างนี้นะครับด้านบนด้านล่างเลยนะปึ๊บรอบหนึ่งกดทิ้งไว้ก่อนรอบหนึ่งมาปึ๊บเนี่ยจับให้มันพอดีพอมันเข้าปุ๊บโอเคละทีเนี้ยสามารถปิดฝาหลังได้เลยนะครับก็ดันตัวนี้ลงปึ๊บหมุนให้เข้าล็อกของมันนะนี่คือเข้าล็อกแล้วมันก็จะค้ำฟิล์มตัวนี้ไว้นะครับกดทิ้งก่อนปึ๊บทีเนี้ยขึ้นฟิล์มรูปต่อไปเนี่ยถ่ายได้เลยนะครับถ่ายได้ลักษณะนี้ก็คืออาจจะติดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับหัวม้วนอะไรประมาณนี้นะครับข้อสังเกตอย่างนึงคือเราจะรู้ได้ไงว่าฟิล์มเข้าไม่เข้านะครับแต่ถ้าเกิดใส่ในลักษณะเนี้ยที่พี่ใส่เข้าไปให้ดูเนี่ยคือน่าจะเข้า 100% แล้วแหละนะครับแต่เนี้ยอีกอย่างนึงที่จะให้สังเกตเนี่ยก็คือสังเกตก้านด้านซ้ายนะครับขึ้นฟิล์มครั้งแรกเนี่ยฟิล์มใหม่ๆเนี่ยมันจะแน่นนะครับขึ้นปุ๊บมันจะต้องหมุนตามเลยอันนี้ฟิล์มมันหลวมนะครับคือมันเป็นฟิล์มเก่ามันจะเริ่มหมุนตามแล้วแหละให้เราสังเกตเลยขึ้นฟิล์มครั้งแรกเวลาปิดฝาหลังเนี่ยมันจะต้องหมุนละคือมันหมุนตามคือเราดึงฟิล์มจากด้านนี้มาด้านนี้มันก็ต้องหมุนตามนะครับถูกต้องมันลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้หมด24รูปเลยนะกดทิ้งไป24รูปเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าอาการ24รูปมันหมดไปเนี่ยมันจะมีลักษณะไงเวลาฟิล์มหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามากรอฟิล์มปึ๊บ22ละ23
24นะครับเมื่อกี้พี่ใส่ฟิล์มมือเปลืองยังได้24รูปเลยตอนนี้เป็น24รูปเนี่ยเนี่ยฟิล์มหมดละการขึ้นฟิล์มค้างกดชัตเตอร์ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคือฟิล์มหมดมากดปุ่มตรงนี้ครับปลดล็อกมันลงไปปึ๊บปลดล็อกหนามเตยนะครับหนามเตยตัวเมื่อกี้ที่เราเอาล่องของฟิล์มมาเกี่ยวไว้นะปลดล็อกมันเลยครับให้มันหมุนสามารถหมุนกลับได้นะครับหมุนกลับได้เราก็ง้างการขึ้นฟิล์มขึ้นมานะครับหมุนตามลูกศรเลยหมุนไปเลยมันจะเฟิดมือหน่อยนะครับเพราะว่าเราดึงจากด้านนี้มาด้านนี้นะครับมันก็จะเฟิดมือนะหมุนไปเลยครับพอเราได้ยินเสียงแกร๊กได้ยินแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับแต่เนี้ยพี่ยาวหางฟิล์มเก็บไว้นะครับพี่ก็เลยไม่หมุนให้มันเข้าไปจริงๆหมุนไปสัก 2-3 รอบอ่ะให้มันหางฟิล์มเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าอีกแล้วนะแต่พี่จะเก็บหางฟิล์มไว้จริงๆเราหมุนให้มันหางฟิล์มหดเข้าไปข้างในได้เลยนะเดี๋ยวร้านเขาจะแววออกเองนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเก็บกล้องนะครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขึ้นฟิล์มที่เหลือให้มันหมดอย่าให้มันค้างไว้นะครับกล้องฟิล์มทุกตัวนะครับเน้นเลยครับให้ขึ้นฟิล์มให้สุดนะครับให้ครบรอบของมันอย่างนี้นะครับแล้วค่อยปล่อยอย่าไปขึ้นครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีอาการที่ติดขัดกันได้นะครับขึ้นให้สุดแล้วกดปล่อยเดี๋ยวต่อไปมาโฟกัสกันครับการโฟกัสนะครับง่ายๆก็เราจะเห็นวงกลมด้านบนกับวงกลมตรงกลางเห็นไหมที่มีดำๆอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีขึ้นวงกลมบนล่างนะครับเวลาเราโฟกัสไม่เข้าเนี่ยให้ดูง่ายๆเดี๋ยวพี่ซูมลงไปให้เห็นชัดๆนะเห็นมาภาพตรงขอบกระดาษโปสเตอร์เนี่ยมันจะเยื้องกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือโฟกัสไม่เข้านะเดี๋ยวพี่จะโฟกัสให้มันเข้านะมันก็จะเป็นเส้นตรงไม่เยื้องกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าแล้วเห็นไหมแต่พอมันไม่เข้าเนี่ยเราโฟกัสหลุดเนี่ยให้ดูง่ายๆครับมันจะเยื้องอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะโฟกัสอะไรสักอย่างเนี่ยนะหลุดยาวเลยโฟกัสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้แนะนำให้หาจุดที่มันเป็นเส้นตรงลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็โฟกัสมันจะง่ายกว่านะครับและเร็วกว่าอันนี้คือซูมเข้าอันนี้คือซูมออกนะครับโฟกัสลักษณะเนี้ยครับปึ๊บอันนี้คือเข้าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวแถมฝากปิดเลนแถไปขอบคุณครับ